แอมนะคะตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วก็นางแบบอยู่ค่ะเดิมทีเลยเนี่ยแฮมเป็นคนที่มีเนื้อหน้าอกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้อยมากๆก็เลยแบบเกิดปัญหาเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะมันยังแบบรู้สึกมันได้กว่านี้ถ้ามีหน้าอกอีกหน่อยนึงคงจะใส่เสื้อผ้าได้สวยมากๆมีการไปเสิร์ชหาข้อมูลการเสริมหน้าอกค่ะแล้วก็มาเจอรัตตินันเมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เลยได้มีการนัดแนะคุณหมอเตยเพื่อเข้ามาปรึกษาค่ะที่แห่งมั่นใจรัตตินัน Medical Center นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาได้รับการรับรองมาตรฐาน AACI ค่ะในช่วงสัปดาห์แรกนะคะก็จะมีรู้สึกเจ็บที่สุดก็จะเป็นช่วงวันที่2ที่3แต่ก็คือเป็นความเจ็บที่ทุกคนสามารถอดทนได้ค่ะหลายๆคนนะคะกังวลว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยมันจะต้องเจ็บมากๆแน่นอนแฮมจะบอกเลยนะคะว่ามันไม่เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดค่ะคือมันเป็นความเจ็บที่เราแบบอดทนได้มันเป็นแบบอะไรที่ชิลมากก็เลยอยากให้สาวๆนะคะลองเปิดใจดูค่ะตอนนี้แฮมรู้สึกพอใจในผลลัพธ์ที่ได้มากๆเลยค่ะก็คือตรงตามเล็บที่เราแบบคิดไว้เลยคุณหมอเตยแบบเก่งมากๆค่ะส่วนตัวแฮมเป็นคนที่จะต้องไปออกงานต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆบ่อยนิดนึงก็เลยจะมีฟีดแบคที่หลายๆคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะทุกคนก็จะชมว่าแบบเอ้ยไปทำอะไรมาดูเต็มดูใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบอุ๊ยดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดไม่ผิดเลยค่ะที่เสริมหน้าอกที่รัตตินันเมดิคอลเซ็นเตอร์